ที่วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแหวนที่มี1ล้านปีกันนะครับแหวนสำหรับสีรุ้งความสามารถเป็นแบบไหนมีอะไรฟิวชั่นบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันครับสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description ค่ะนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจกไว้ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนะครับวันนี้ก็แวะมาไอเดียของคุณโอนนะในการทำฐานะของแหวนพี่หมีนะครับวันนี้แวะมาดูหลายๆส่วนก็เลยอัดนู่นอัดนี่ที่เป็นแพทใหม่ๆอะไรติดตัวไว้นะครับวันนี้เนี่ยก็มารีวิวฐานะของแหวนพี่หมีที่ยังติดค้างทุกคนเอาไว้เนาะด้วยแหวนพี่มีนี้นะครับก็จะเป็นแหวนที่เอาไว้สำหรับเป็นตัวของสายค้อนโจมตีนะครับด้วยแหวนวงนี้เนี่ยเป็นการรวมกันแล้วระหว่างแหวนพี่มีครับนี่แหวนพี่มีจะมาในกิจตุจีนนะครับซึ่งถ้าถามว่ามันจะใช้เพชรประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็คุณหมดเพชรในการทำแหวนหมดประมาณเท่าไหร่ก็จะหมดประมาณเท่านั้นเพราะว่ามันในกิจจุดพุจุดไปแล้วเราได้เพชรคืนจากการเปิดซองอ่างเบานะครับเหมือนกันเลยนะครับด้วยแหวนนี้เนี่ยก็จะมาฟิวชั่นกับแหวนอันนี้ครับนี่แหวนอันนี้ 400,000 ปีครับแหวนกิ้งจอก3หัวนะครับซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยใครมีกิ้งจอก3หัว 400,000 ปีไว้แล้วหรือ 200,000 ปีไว้แล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อุ่นกายสบายใจมากๆนะเรียกว่าอุ่นกายสบายใจมากๆเลยครับสำหรับใครที่ไม่มีก็จะค่อนข้างที่จะอูอยากได้เหมือนกันจันเองก็ยังไม่ถึงนะเซิร์ฟเวอร์ไทยจันได้แค่100,000ปีเองนะครับแหมออกยากออกเย็นจริงๆค่ะตั้ง10วงไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะเก็บสะสมให้มันครบมาได้นะ 200,000 ปีมันเป็นแหวนที่เอาไว้ตีนอกรอบดีมากๆนะครับสำหรับความสามารถนะครับแหวนพี่หมีแนวเขาบอกว่าในการโจมตีหลายๆครั้งในรอบใดๆก็ตามนะครับความเสียหายสุดท้ายของการโจมตีครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้น 96% 192% นะครับเพิ่มความเสียหายครั้งสุดท้ายในการโจมตีครั้งต่อไปในแต่ละ3ด่านและในการโจมตีในแต่ละสแต็กต่อๆไปนะครับนั่นแปลว่ายิ่งตียิ่งแรงยิ่งตีนอกรอบยิ่งดีครับก็อารมณ์เหมือนแหวนยิ่งจอกแต่ว่ามันทวีคูณความสามารถนะครับ 600,000 ปีนะครับหากคุณโจมตีครบ3ครั้งขึ้นไปในรอบใดก็ตามนะครับความเสียหายสุดท้ายของการโจมตีไม่ว่าจะเป็นสายค้อนปีกหรือว่าอาวุธลับทั้งหมดเพิ่มขึ้นถาวร 40% สแต็กสูงสุด4สแต็กโอ้ 600,000 ปีดีมากครับ 40% 4สแต็กนี่ 160% เลยนะดาเมจเพิ่มขึ้นถาวร นะครับ 800,000 ปีนะครับทุกครั้งที่สังหารศัตรูได้สำเร็จนะครับเอฟเฟคเพิ่มความเสียหายขั้นสุดท้ายในการโจมตีไม่ว่าจะเป็นค้อนปีกหรือว่าอาวุธลับนะครับทั้งหมดเนี่ยเพิ่มเอฟเฟกต์ความเสียหายสุดท้ายอย่างถาวร 65% ซ้อนทับได้ถึง4ครั้งนะครับโหอันนี้ถือว่าแจ่มมากๆแต่ว่าจันว่าไว้ตีสายค้อนถือว่าดีนะเพราะว่าตีสายปีกศัตรูจะไม่มีทางตายครับแปลว่าสแต็กเราจะไม่ขึ้นถ้าตีสายค้อนศัตรูตาย4ตัวปุ๊บดาเมจเราจะได้ฟรี200โอ้โห200ประมาณ250 260% เลยอ่ะถือว่าดีมากๆเลยนะครับ 900,000 ปีนะครับความเสียหายสุดท้ายจากการโจมตีในหลายครั้งของการโจมตีต่อมาเนี่ยจะเป็น288แล้วก็672% 1ล้านปีเอฟเฟคเพิ่มความเสียหายสุดท้ายในการโจมตีค้อนปีกควบคุมค้อนปีกอาวุธลับนะครับอยู่ถาวรเป็น 80% เลยนะครับสูงสุด4สแต็กดังนั้นแหวนวงนี้ทำล้านปีแล้วมันคุ้มนะครับเพราะว่าพอทำล้านปีไปแล้วเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นสแต็กที่อยู่กับเราถาวรแต่เลยอ่ะมันคือมันอยู่กับเราถาวรนะครับมันไม่เหมือนแหวนมดนะครับแหวนมดที่ล้านปีนะครับก็คือ8 900,000 กับล้านปีมันเป็น PVP แต่อันนี้ตีกระดูกก็ดีตีคนก็ว้าวครับฆ่าคนได้ดาเมจก็เพิ่มขึ้นถาวรก็ยิ่งดีดังนั้นจะเป็นอะไรที่โซฟาโซคูลมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูหนุกๆแต่ว่าทีมคุณอ้นเขาแรงมากๆเลยอ่ะเขาจัดไว้อ่ะ地于九天之上น่าจะเวฟเดียวหายเลยป่ะมอนแต่ด้วยความที่เอฟเฟกต์เล่นไปมันก็ไม่เห็นผลอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายครับอาจารย์ก็เลยมารีวิวคลิปนี้อาจจะสั้นๆอะไรหน่อยเนาะสำหรับคนที่แบบอาจารย์ยังไม่รีวิวแหวนจิ้งจอกให้เลยนะครับอะไรเงี้ยเห็นหลายๆคนถามอยู่อาจารย์ไม่ได้รีวิวแหวนจิ้งจอกให้เลยอะไรเงี้ยมันก็อารมณ์ฟิลแบบแค่เราตีเฉยๆท่านเองเนี่ยพอฆ่าศัตรูได้ตัวนึงดาเมจเราก็เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับอารมณ์ฟีประมาณนั้นมันไม่รู้จะรีวิวอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกต์หรือว่าอะไรที่แสดงผลให้เราเห็นแต่สิ่งที่เป็นเอฟเฟกต์แสดงผลให้เราเห็นเลยคือเรื่องของความสามารถของเขาที่เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับวงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูแหวนรีวิวตัวแหวนพี่หมีแบบปกตินะครับแหวนพี่หมีแบบปกติแบบเอ้ยผม
ผมถ้าผมยังไม่ทำล้านปีผมสามารถใช้วงเดิมมันดีแค่ไหนครับอ่ะแหวนพี่หมีแบบปกติชนคนทั่วไปนะครับเรามาดูความสามารถกันก็คือความเสียหายสุดท้ายที่เกิดกับเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น 20% ทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยถูกสังหารนะครับความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากการโจมตีข้องต่อไปจะเพิ่มขึ้น 15% ซ้อนทับได้4ครั้งและอยู่ตลอดการต่อสู้ 100,000 ปีนะครับสำหรับยูนิตที่ถูกสังหารเนี่ยความเสียหายสุดท้ายที่เกิดขึ้นของเป้าหมายครั้งต่อไปเพิ่มขึ้นเป็น 20% 25% 200,000 ปีนะครับมา 200,000 ปีนะครับเมื่อสังหารศัตรูได้2ตัวขึ้นไปความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากการโจมตีของสายค้อนปีกหรือควบคุมเพิ่มขึ้นถาวร 30% 400,000 ปีเมื่อสังหารศัตรู2คนขึ้นไปก็จะเพิ่มขึ้นดาเมจถาวรเป็น 40% นะครับเอ้ยจริงๆวงนี้ดีมากนะดาเมจเพิ่มขึ้นถาวรเลยแปลว่าไปตีกระดูกสายคอร์นดีตีกระดูกสายคอร์นดีมากๆเลยอะเล่นกับมดก็ดีเล่นกับอะไรก็ดีก็จะประมาณนี้สำหรับแหวนพี่หมีนะครับ Stellar Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description ผู้กาดผู้กาดทาง Stellar Go Plus ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกมสำหรับแอปพลิเคชัน Huawei App Gallery โดยตรงแล้วนะตอนนี้ทาง Huawei ได้มี VTuber ประจำช่องใหม่แล้ววันนี้จันแจ็คจะมาแนะนำกันวันนี้จันขอแนะนำทางด้านของ VTuberน้องเยื่อฉิงโดยจะมีการจัดงานที่หอประชุมลักตักกนิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเลขที่บูธ A9-12ใครว่างๆก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้โดยจะมีกิจกรรมแจกพาสล้วนลับของรางวัลภายในงานรวมถึงของรางวัลใหญ่สุดเป็นทางด้านของ Huawei Nova 10 Pro ด้วยนะใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยอย่าลืมเข้าไปแจมเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยขอแนะนำสำหรับเงื่อนไขการเล่นเข้าร่วมกิจกรรมกันซะก่อนโดยเงื่อนไขการรับพาสปอร์ตนะครับเราต้องกดติดตามช่องของทางเย่ชินทางยูทูบเบอร์และเข้าร่วม Discord ของ Huawei Glory Gamer Community ที่จัดขึ้นสำหรับงานคอนในครั้งนี้นะครับเราก็จะรับ OTP ผ่านเลขโทรศัพท์และใช้เพื่อการลงทะเบียนทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็อย่างที่บอกที่ไปนะครับรางวัลสูงสุดของการสุ่มเนี่ยได้มือถือ Huawei Nova 10 Pro กันเลยสำหรับใครที่อยู่เนี่ยหรืออยากเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าพลาดเลยของรางวัลดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าหาว่าจานแจ็คไม่บอกกันนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับแบรนด์พี่หมีคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแบรนด์พี่หมีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พอลองดูแล้วเป็นสแต็กถาวรเนี่ยถือว่าดีมากๆนะกูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเขาคิดเห็นข้องใจอะไรยังไงหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย